น้ำปลาหมดสวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุดไปเก้าขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบายถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันงงใช่ไหมครับงง อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้าน Zero Moment ค่ะเย้ Zero Moment นี่นะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ยเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารลดประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัด
ตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลยแชมพูใช้แชมพูป่ะครับใช่ค่ะแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวดสวัสดีครับตัวนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี้มาซื้อลูกเก๋ครับลูกเก๋เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้ครับทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริงอืมค่ะอืมอันนี้คือเหตุผลหลักเลยค่ะวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ2ชิ้นค่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่าซีโร่โมเมนต์มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไงZero Moment คือมาจากคำว่า Zero Waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ Moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก็เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า Zero Moment นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้นใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค่ะได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วยใช่ๆประมาณนี้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเฮ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้นประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะเดือนละ2เดือนค่ะโอ้ค่ะจริงเปล่าใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงละกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเนี่ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะใช่ค่ะเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหนขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับอ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผมอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อนครับผมค่ะได้611 611ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611ครับผมแล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะครับผมเท่าที่ใช้ได้เลยนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าคือหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะเสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบ
พอจะใช้นะครับปังนี้674กรัมนะคะ674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด61บาทค่ะเฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น61บาทเท่านั้นเฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ